เมื่อพนันพอออกข่าวแบงค์ชาติออกมาทีไงว่าประมาณ9จำนนไม่รู้จะไปไหนไงเพราะว่าตัวเองอยู่ในซีกบริหารอยู่ในซีกรัฐบาลครับถูกกดดันจะต้องมาสารภาพไม่ใช่จริงใจเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจริงใจเลยพูดออกมาเนี่ยคือจากข้อเท็จจริงถ้าอาจารย์บอกก็คือมันเป็นความจำนนจากตัวเลขจริงที่ปรากฏทางสาธารณะถูกต้องครับที่ผมบันทึกตัวเลขนี้ไว้เนี่ยยังไม่เกิดการกบฏโกหกสีขาวนะยังไม่ทราบด้วยซ้ำผมจะมาเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องว่าของจริงอยู่นี่นะครับใช่ไหมครับแต่พอเกิดไอ้คำว่าโกหกสีขาวก็เลยมาต่อเรื่องเลยก็คือประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวทราบข้อมูลแล้วหยิบข้อมูลนี้ไปถามรองนายกซึ่งดูแลเศรษฐกิจว่าตกลงแล้วตัวเลขที่มีปรากฏออกมาจริงเนี่ยท่านจะตอบยังไงกับที่ท่านบอกไว้ 15% ฉะนั้นไม่ใช่จริงใจจำนนครับขอยืนยันอีกทีจำนนกับจริงใจไม่เหมือนกันครับจำนนแปลว่าไปไม่เป็นครับไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องออกมาว่าพูดเอาบุญคุณว่านี่คือการโกหกสีขาวมันไม่ใช่ครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยในขบวนการทางการเมืองของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะวันนี้โกหกปิ้นป้อนหลอกลวงแล้วก็ได้อำนาจไอ้คนที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนใหญ่มันโกหกกันมาทั้งนั้นมันโกงกันมาทั้งนั้นมันถึงชนะการเลือกตั้งครับไอ้คนที่มีความจริงใจไปลงเลือกตั้งแพ้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าก็แพ้แล้วจะมาพูดอะไรครับไม่ได้แพ้ชนตีครับกำลังพูดความจริงให้ฟังไงเพราะจริงใจไงไอ้นี่แหละจริงใจเล่าให้ฟังจริงๆเลยว่าไม่ได้จำนนมันมีกระบวนการไม่ถูกต้องอยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งของประเทศไทยครับเอาคนกลุ่มนี้ถ้าทักษิณไม่เลือกไปอะไรเป็นครับถูกไหมแต่คนที่มันสอบตกแล้วยังเคลื่อนไหวได้มีความจริงใจผมทำให้ดูไงว่าอำนาจเงินอำนาจรัฐไม่สามารถหยุดการทำความดีของพี่น้องประชาชนได้ทุกคนมีแรงที่จะทำได้ครับวันนี้การทำความดีของบ้านเมืองมันไปผูกกับเรื่องเงินจะต้องรวยคนกลุ่มคนรวยกลุ่มเดียวทำความดีบ้านเมืองได้ฝ่ายเดียวใช่เหรอมันไม่ใช่ครับจริงๆไอ้เรื่องความดีความชั่วไม่ได้ขึ้นกับรวยหรือจนแต่เมืองไทยทำจนไปผูกก็ต้องมีตังค์แม้ล่าสุดเนี่ยจะขึ้นสวรรค์ต้องมีตังค์ฮะครับเอาตังค์ไปผูกสวรรค์ไว้ไปผูกกับสตีฟจ็อบส์ครับคนเลยสับสนไปหมดบอกว่าพูดเป็นนัยยะว่าถ้าอยากให้สตีฟจ็อบส์นี่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นยักษ์ต่อไปให้ไปทำบุญให้สตีฟจ็อบส์เพิ่มขึ้นผมก็อยากถามต่อเอ้าทำบุญแปลว่าเอาเงินไปให้ใช่ไหมครับให้กับใครเอ้าแล้วเมื่อเอาเงินไปให้คนที่รับเงินคุณจะทำเงินไงให้ไปถึงสตีฟจ็อบส์เพื่อไปจ่ายค่าซื้อสวรรค์ครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้สตีฟจ็อบส์เนี่ยมันไปซื้อสวรรค์จากใครใครรับตังค์แล้วก็ไอ้สวรรค์นี่รัฐบาลไหนเนี่ยถึงใช้เงินอะไรประเทศในทั่วโลกมันมีเงินตั้งหลายรัฐบาลตกลงเอาเงินเนี่ยเผาไปหรือจะส่งไปให้คนที่ตายไปแล้วเอาเงินไปซื้อสวรรค์เนี่ยเงินรัฐบาลใครครับเขารับรู้กันด้วยวิญญาณไหมครับอ่ะเขาบอกว่าเขารับรู้ด้วยวิญญาณด้วยกระแสจิตซึ่งคนมีบุญถึงจะรู้คนไม่มีบุญก็จะไม่รู้แล้วจะพูดกันรู้เรื่องเหรอเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่มีร่างไม่มีหูไม่มีอะไรแล้วคุณจะพูดกับวิญญาณซึ่งตายไปแล้วเนี่ยทิ้งร่างไปแล้วผมเคยพูดมันแล้วอ่ะคุณจะต่อเขาด้วยวิธีการอะไรล่ะครับมือถือเหรอใช่สื่อด้วยผ่านแสงเทียนเหรอครับผ่านควันธูปเหรอผ่านกสิณตัวไหนใช่ไหมครับเออเอายืนยันมาดิพิสูจน์มาเขาบอกต้องมีบุญถึงจะพิสูจน์ได้ตรงนี้ท่านจะตอบยังไงครับมีบุญพิสูจน์ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนแน่น่ะหรือบังคับแบ่งประชาชนครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมณะโคดมเนี่ยท่านสั่งสอนมวลมนุษยชาติมาที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยบุญเนี่ยแปลว่าเอากิเลสออกจากตัวเองได้ถึงจะเกิดบุญครับไม่ใช่บุญแปลว่าไปที่วัดเอาเงินไปทำแล้วได้บุญร้องขอใช่ไหมครับร้องขอจ่ายนะผมจะโยงให้เห็นกันนะครับตอนนี้ถ้าคุณไปทำบุญที่วัดผ่านการทำทานวัตถุคุณก็ต้องอธิษฐานจิตใช่ไหมครับถ้าคุณอธิษฐานจิตว่าเจ้าปกคุณเอ๋ยวันนี้มาทำบุญนี่นะเอาขนมมาตักบาตรพระอยู่ถาดหนึ่งขอให้ชีวิตต่อไปนี้เจอของกินอุดมสมบูรณ์อะไรต่ออะไรคุณลงทุนขนมถาดเดียวหวังของกินอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นทุนนิยมนะไม่ได้เป็นพุทธนิยมไม่ได้ลดละกิเลสอะไรเลย
ถูกไหมแล้วไปขอเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเป็นรถลากิเลก็ว่าวันนี้ได้มาทำบุญได้มาทำบุญเพื่อจะเอาความโลภออกจากใจดิฉันแล้วฉันทำบุญวันนี้เนี่ยบริจาคเงิน1ล้านนี่นะถามตัวเองแล้วไม่มีจุดใจเสียดายเลยเพราะรู้ว่าวัดนี้จะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำธรรมจะทานต่อไปขออนุโมทนาบุญอย่างนี้ได้เอากิเลสออกก็คือได้ร่วมบุญได้ด้วยได้เสียสละจริงแล้วไม่ได้ขออะไรเป็นเพื่อตัวเองแต่ถ้าบอกว่านี่ทำล้านหนึ่งออกจากนี้ไปขอให้ขายที่ได้พันล้านไม่ใช่นี่คุณลงทุนล้านนึงจะเอาพันล้านแล้วก็มีบางคนลุ้นจะเป็นปลัดลุ้นจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพลุ้นจะเป็นรัฐมนตรีก็ไปวัดทำบุญอีกเรียกว่าทำบุญนะก็ซื้อของไปให้เอาซื้อของไปประเคนอะไรปอดจับคุณเอ้ยขอถวายเนี่ยมีเครื่องทายทานทั้งหลายแล้วต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นปลัดไอ้นี่ลงทุนเนี่ยลงทุนผิดหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่เคยสอนที่จะพระพุทธเจ้าสอนนี่นะเมื่อคุณทำทานทางวัตถุคุณต้องทานใจคุณคือจาคะเอากิเลสออกจากใจถ้ายังเสียดายคุณจะต้องเถียงตัวเองจนความคิดเสียดายหายไปคุณถึงจะได้คะแนนบุญนะเพราะกิเลสคุณลดลงไปครับมันต้องอยู่ในพื้นฐานของจิตใจถ้าคุณทำแล้วคุณไม่ได้เอากิเลสออกไม่ได้เอาบาปจากตัวคุณคุณไม่ได้บุญกลับมาบ้านยิ่งมาทำบุญเยอะๆจะได้สวรรค์จะได้ไปที่สวรรค์จะดูสวรรค์ผมถามจริงๆเนอะสวรรค์อยู่แดนไหนอะอยู่มุมไหนห่างจากโลกกี่ปีแสงจะได้ขึ้นยานอวกาศไปไงครับฝรั่งก็ยังตกลงสวรรค์อยู่ไหนครับเพราะว่าในวันนี้ที่เราเกิดมาเราชินเนี่ยเรามีแผ่นดินอยู่เรามีเหยียบอยู่สวรรค์อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แดนไหนอะครับแล้วขอบเขตสวรรค์เนี่ยจตุมหาราชิกาเนี่ยปากเขตแดนเนี่ยกว้างเท่าไหร่กี่ตารางกิโลเมตรครับเพราะว่าทุกคนจะไปอยู่หมดเนี่ยตั้ง 6,000 ล้านคนอยู่ไหวหรือเปล่าครับแล้วอเมริกาไปถึงดาวอังคารแล้วไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยใครปกครองหน้าตาผู้ปกครองเป็นยังไงแล้วพวกไปอยู่ในแต่งกายอะไรหรือไม่ต้องแต่งกายเอาพูดมาหมดงั้นเอา ซึ่งไม่มีพอเมื่อตายไปแล้วตาก็มองไม่เห็นแล้วพระเจ้าท่านก็บอกว่าจิตวิญญาณนั้นไม่มีรูปร่างหารูปร่างไม่ได้แล้วเมื่อมีรูปร่างจะต้องไม่อยู่ดินแดนอะไรอ่ะฉะนั้นสวรรค์ไม่มีสวรรค์ก็มีอยู่ในใจของแต่ละคนอยู่ในพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์ของแต่ละคนที่มีอยู่ท่านถึงเรียกว่าอยู่ในภพครับภพนี้แปลว่าไม่ใช่ดินแดนที่เราเคยชินแบบแดนแบ่งพื้นที่เป็นระหว่างทะเลาะกันระหว่างไทยกัมพูชาแผ่นดินแดนเรียกว่าดินแดนใช่ไหมเขตแดนที่อยู่ในใจเรียกว่าภพคือไม่มีว่างๆแต่สัมผัสได้ครับไปจับก็หยิกก็เจ็บใช่ไหมหิวก็รู้สึกหิวใช่ครับแล้วที่เห็นนี่ก็คือว่าเมื่อคุณถูกบอกคล้ายๆว่าข้อจำกัดความเป็นภาษาพูดเนี่ยคุณก็ไปทำใจคุณตรวจสอบตรงนั้นแล้วพอใจตรวจสอบจับได้ถึงเรียกว่าเห็นนิมิตครับอันนี้มันขายไปจนถึงว่าจะจัดสรรสวรรค์ขายกันนะซึ่งถ้าขายได้นี่ไม่มีขอบเขตจำกัดเลยจัดสรรครับสวรรค์ขายได้ใครอยู่ตรงไหนของสวรรค์ไอ้นี่เนี่ยกำไรโหดเหี้ยมยิ่งกว่าจัดสรรบ้านจัดสรรขายนะเพราะมันอยู่ในเพราะมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอ่ะมันอยู่ในมโนเลยใช่ไหมครับนั่งนึกเอาเลยจินตนาการไปไม่สิ้นสุดเลยครับแล้วพอใครมาทำบุญก็คุณนั่งนึกเอานี่คุณได้แปลงนึงแล้วไอ้นั่นก็นึกแปลงถ้าไม่เห็นแปลงก็เดี๋ยวหาว่ากูเสียเงินฟรีเสียฟอร์มอีกว่าเห็นแล้วเห็นอะไรแล้วที่คุณเห็นถึงว่าคุณเห็นจริงๆเนี่ยของจริงหรือเปล่าครับเพราะจินตนาการมันก็ใกล้เคียงของจริงแต่มันก็ยังไม่จริงเห็นของจริงแต่ไม่จริงเพราะมันสามารถปั้นได้คุณเห็นจริงครับเหมือนคุณฝันเห็นจริงแต่บางทีความฝันคุณน่ะมันไม่จริงไงไม่จริงใช่ครับคุณอาจจะเห็นจริงแต่ไม่จริงไงมันเป็นเรื่องไม่จริงวันนี้มาตุกมันตามหมดเลยไปโยงกับสตีฟจ็อบส์อะไรต่ออะไรผมฟังแล้ววันนั้นผมฟังคุณออกอาจารย์เบสารผมก็อาจารย์เบสารจะพูดยังไงแต่ผมก็จะพูดสำนวนผมอย่างเงี้ยครับเพราะคนที่เขาเข้าไปในภาวะที่ใช่ไหมเพราะว่าในแยกแยะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็ต้องมีภพมีชาติชรามรณะใช่ไหมครับมันก็ต้องเริ่มจากการผัสสะสัมผัสใช่ไหมครับเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดสัญญาสังขารแล้วไปจนถึงภพชาติ
พบนี่แปลว่าแดนเกิดแดนเกิดนี่ไม่ใช่ว่าแผ่นดินเกิดนะแดนเกิดคืออาการของใจที่เกิดในเรื่องนั้นๆเกิดโลภถามว่าจับได้ไม่จับไม่ได้เอ้าต้องได้ไหมไม่ได้สัมผัสได้ด้วยอาการของแต่ละคนแต่ละใจของแต่ละคนซึ่งวัยต่างกันรู้สึกได้รู้สึกได้เข้าใจได้ครับถูกดิครับแต่ว่าจะไปจับเป็นตัวเป็นก้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาก็เหมือนคุณที่พอรู้สึกหิวพอผมฟังคุณก็รู้เรื่องกับผมใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณก็แปลความออกใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าตัวที่คุณโปรแกรมไว้ในใจคุณเนี่ยว่าถ้ามาอย่างนี้จะแปลว่าไงเขาเรียกว่าสัญญาครับพอคุณเจอสัญญาปุ๊บคุณก็แปลจากสัญญาออกแล้วคุณก็คิดต่อไงครับคิดต่อก็คือคุณสังขารต่อครับงั้นตัวนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าแยกแยะให้ชัดเนี่ยมันก็จะเห็นภาพกับจิตกายกับจิตที่มันสัมพันธ์กันอยู่ในรูปที่อธิบายความจริงได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไปหลอกให้คนสร้างจินตนาการสร้างจินตนาการไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตวิญญาณนี่จับด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศ4ประการครับอาการนั่นคืออาการที่เราเห็นเนี่ยอาการที่สัมผัสได้ไงครับทุกคนมีอาการหมดสัมผัสได้ใช่ไหมครับบางทีคุณสัมผัสอาการข้างในโดยไม่แสดงอาการข้างนอกครับอาการข้างนอกคุณแสดงก็เรียกว่าส่งภาษาใบ้ถูกไหมล่ะครับแต่อาการข้างในเขาเรียกว่าจิตตัวใครตัวมันครับคุณไม่สามารถสัมผัสอาการในคนอื่นได้ยกเว้นคุณมีประสบการณ์ว่าคุณเคยผ่านมาแล้วคุณคาดเดาว่าเขาจะอยู่ในอาการอะไรซึ่งบางทีตรงบ้างไม่ตรงบ้างจะต้องมีภูมิในการที่จะไปอ่านรู้จิตตัวเองด้วยว่าถูกไหมเข้าใจยังไงครับถูกไหมครับแต่นี่ผมฟังดูแล้วมันนี่มันไปกันใหญ่ตกลงพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยถูกทุนนิยมครอบงำหมดหรือยังในวันนี้แม้แต่มิติการทำบุญก็ไปโยงเรื่องการลงทุนเรื่องของการรับผลมันไม่ใช่นะการทำบุญนี่ไม่ใช่การลงทุนการทำบุญก็คือการชำระล้างเอากิเลสออกจากใจของเจ้าของที่ทำพูดงี้ถึงจะชัดแต่มิติตรงนี้ครับกิเลสแปลว่าอะไรกิเลสก็คือตัวโลภตัวโกรธตัวหลง3ตัวกิเลสหลักรองจากกิเลสไปก็เรียกว่าอุปกิเลสกิเลสลูกกิเลสหลานมีอีก16แล้วพอคุณผ่านไปตรงพอคุณผ่านไอ้กิเลสที่พาฉิบหายเรียกว่าอบายมุขเสร็จครับคุณก็มาอยู่ในฐานที่สู้ต่อเรื่องกามคุณ5พลังดูดครับทั้งหมดกามคุณ5พอคุณผ่านนี้คุณต้องไปสู้ต่อโลกธรรม8อีกไอ้ตัวอนุสัยตัวอาสวะอีกที่จะล้างหมดเปลือกมันในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านตัวฐานฉิบหายฐานอบายมุขคุณก็จะมาสู้ไอ้พลังดูดไม่ค่อยได้มันต้องสะสมประสบการณ์จากหยาบต่ำเลยอบายมุขที่พาฉิบหายเนี่ยเป็นยังไงเพื่อคุณจะได้เรียนรู้จิตวิญญาณคุณในการจับอาการลิงคะนิมิตอุเทศแล้วคุณก็ใช้ประสบการณ์นี้ต่อในการต่อสู้กับพลังดูดหรือกามทั้งหลายผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจที่เป็นพลังดูดให้เราเข้าหาแล้วพลังดูดเข้าหาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะถ้าเป็นวัตถุอยากได้เรียกว่าโลภถ้าเพื่อให้เกิดอารมณ์มีความสุขโดยไม่ต้องมีของแลกเปลี่ยนเนี่ยเสพสุขเขาเรียกว่าราคะครับแตกต่ออีกนะต้องจับให้ได้นะอาการโลภอาจารย์ราคะต่างกันอย่างไรแล้วก็ถึงสู้ไปเป็นขั้นตอนไปเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการแยกแยะครับโอ้วันนี้ทำบุญซื้อสวรรค์อ้าวถ้าลองทำกี่ล้านได้สวรรค์ชั้นไหนกี่ล้านสวรรค์ชั้นไหนพุทธเจ้าไม่ได้พูดเลยแสดงคนจนนี่ทำบุญไม่ได้บุญเลยแล้วครับแล้วคนจนก็จะไปยังไงล่ะ บาปตลอดที่เรื่องความถ่อมตัวก็ไม่ได้บุญเรื่องฉะนั้นสัมมาคารวะก็ไม่ได้บุญบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ทำเป็นหลักขึ้นอยู่กับว่าเอากิเลสออกจากใจซึ่งเป็นบาปที่อยู่ในตัวเองออกได้มากเท่าไหร่ได้บุญแค่นั้นครับงั้นตรงนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจโดยพื้นฐานใช่ไหมครับว่าอะไรคือบุญอะไรไม่ใช่บุญอะไรคือถูกอะไรคือผิดนี่คือเรื่องนึงที่ความผิดพลาดของสังคมไทยในความคิดผมนะอันที่สองกลัวว่าคนสันโดษแล้วจะทำให้พัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ไอ้นี่ก็เข้าใจผิดอีกครับสันโดษเนี่ยคนเมื่อเขาถึงสันโดษขยันเป็นบ้าเลยยิ่งสันโดษยิ่งขยันยิ่งสร้างเศรษฐกิจโดยกูไม่เอาเองอ่ะกูจะทำให้คนอื่นก็เกิดจิตอาสาไงครับเพราะความเข้าใจมันเกินรอบเต็มรอบไปแล้วใช่ไหมครับว่าทำบุญกับคนอื่นสร้างชีวิตให้มีคุณค่ากับคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดมากกว่าการเอาเปรียบใช่วันนี้นักการเมืองเอ่ยรัฐบาลเนี่ยผ่านมาพาพี่น้องคนไทยท่องเที่ยวอยู่ใน
บริโภควังวนของบริโภคแล้วมีความสุขโลภจริงๆก็คือ